สวัสดีค่ะอาจารย์ทวีสุขขอโทษนะครับลืมเปิดไมค์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็คุณสิริวรรณครับอันนี้อาจารย์ขอบคุณนะคะไหวนะครับ ครับเชิญเลยค่ะได้ครับก็เราเปิดปีใหม่มานะครับก็มีเรื่องร้อนแรงอยู่พอสมควรหลายๆเรื่องเลยนะครับเราก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะสังเกตนะครับคุณสิริวรรณว่าทั่วโลกเนี่ยก็คาดหวังว่าคุณทรัมป์มาแล้วจะคุณทรัมป์มาเนี่ยสร้างแต่ความวุ่นวายนะครับแล้วก็คุณไบเดนเนี่ยมาเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นจะประนีประนอมนะครับก็น่าจะเป็นรายการเราไม่กี่รายการนะครับที่ตั้งข้อสังเกตว่าคุณไบเดนมาเนี่ยมันจะร้อนยิ่งกว่าเก่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคุณทําเนี่ยเขาโฉงฉางมีอะไรเขาก็จะทวิตเช็คข่าวก่อนเช็คกระแสก่อนว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่คุณไบเดนเนี่ยพอเซ็นแล้วก็บอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความที่เราจะต้องระวังให้ดีๆนะครับว่ารอบนี้มันไม่ได้รู้ไม่ได้มีสายลมที่ให้เรารู้สัญญาณก่อนคือมันลงมือทํากันเลยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณสิริวรรณพูดเมื่อสักครู่ไปเนี่ยเราคงต้องพูดถึงความร้อนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาเราคุยถึงตุรกีบ่อยนะครับสาเหตุก็คือว่าตุรกีเนี่ยไปเข้าข้างนะครับก็คือปูตินสนับสนุนนะครับทางเอ็นโดแกนแฟมิลี่เนี่ยเพื่อที่จะรับมือกับการกบฏแล้วก็ท่าทีของเอ็นโดแกนก็เปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยในซีเรียเองรวมถึงอิรักเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับพร้อมกับมันจะเป็นพันธมิตรแบบไกลๆก็คือเรื่องของรัสเซียกับอิรักนะครับแล้วก็ถ้าใครดูแผนที่นะครับตะวันออกกลางก็จะเห็นว่าอิหร่านกับซีเรียกับรัสเซียกับตุรกีเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางเส้นเขตแดนกันอยู่นะครับแล้วก็ความใกล้ชิดแล้วก็เรื่องของความผูกพันในหลายๆเรื่องนะครับทางด้าน global politics เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงหลังปีใหม่ทางด้านอิสราเอลก็โดนจรวดไปไม่มีที่มาที่ไปนะครับน่าจะ 2-3 ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านกองทัพสหรัฐที่คุมบ่อน้ำมันในซีเรียซึ่งมันเป็นที่น่าแปลกใจมากนะคุณสิริวรรณว่าเขาไม่ได้ขอองค์การสหประชาชาติหรือขออะไรที่เข้าไปจัดการในซีเรียเลยนะครับแต่เขาสามารถไปมีกองทัพอยู่ในซีเรียแล้วทั้งโลกก็เงียบไม่พูดเรื่องของความถูกต้องที่การที่เข้าไปอยู่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากองทัพในซีเรียเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ่ายกำลังเข้าออกผ่านอิรักนะครับตอนนี้คนอิรักเนี่ยถึงแม้ว่าประธานาธิบดีของเขาล่าสุดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพับเพดขึ้นมาแต่ตอนนี้พับเพดเริ่มดื้อละเพราะว่าเริ่มไปคุยกับปูตินนะครับมากขึ้นนะครับแล้วคุณสิริวรรณจะเห็นข่าวเมื่อคืนว่าสนามบินของอิรักนะครับซึ่งมีกองกำลังของสหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่ามีสถานทูตอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ถูกโจมตีไปอีกนะครับแล้วก็อิหร่านประกาศที่จะเดินหน้าถ้าหากว่าไม่เอาคนไม่เอาจัดการคนที่เอาในพลของเขาที่โดนระเบิดที่อิรักนะครับแล้วก็ประกอบกับเซนติเมนต์ในอัฟกานิสถานซึ่งขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่าความร้อนแรงของตะวันออกกลางเนี่ยจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้จะรามไปสู่ยุโรปตะวันออกด้วยนะครับซึ่งหลายประเทศนะครับก็จะโปรรัสเซียหลายประเทศก็จะโปรทางด้านฝั่งยุโรปกับอเมริกาทีนี้ความขัดแย้งมันก็วอร์มแรงขึ้นแต่มันมีประเด็นหนึ่งนะคุณสิริวรรณว่าปูตินกับเยอรมันก็ทำข้อตกลงเรื่องของการส่งก๊าซแล้วก็เส้นทางที่2ที่เรียกว่า Nord Stream 2นะครับก็จะเริ่มมีการเปิดใช้ซึ่งจะทำให้เยอรมันเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วถ้าใครทราบเรื่องของแก๊สเนี่ยนะครับคุณสิริวรรณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมันจะมีความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับเอานำไปผลิตปิโตรเคมีนะครับใช่ค่ะนะตรงนี้สำคัญมากนะฮะซึ่งปิโตรเคมีมันจะ leverage ผลตอบแทนเนี่ยจากผลิตภัณฑ์ในอนาคตเนี่ยอีกหลายเท่านะครับอันนี้เป็นฝั่งตะวันออก
แต่ตะวันออกกลางแล้วก็เชื่อมยุโรปซึ่งผมคิดว่าจุดประเด็นหลักเนี่ยคงเห็นการปะทะที่ราบสูงโกรานในอีกไม่นานนะครับคุณสิริวัลครับอาจารย์พูดอย่างนี้อดนึกไม่ได้นะอาจารย์พูดถูกว่ามีข่าวพาดหัวสำนักข่าวต่างประเทศเกือบทุกสำนักเลยแหละที่ต้องรีดหัวว่าผู้นำอิหร่านเรียกร้องแล้วก็เอาจริงคนในอิหร่านก็ไม่พอใจเพราะว่าถือโอกาสมันมีงานฉลองวันที่3มกราคมที่ในคนสุไลมานเสียชีวิตเนาะที่อาจารย์พูดแล้วก็มันมีอีกหลายเรื่องที่เขามีการอะไรมีอาวุธที่โต้ตอบกันแต่บางทีเราก็ไม่ได้ยินข่าวนั้นวันนี้อาจารย์กำลังจะมาบอกว่าคำว่าสองฝั่งที่กำลังถูกเขย่าแล้วก็มีความกระเพื่อมอาจารย์เคยพูดถึงหลายแฟกเตอร์เนอะเทรดวอร์แล้วก็ตอนนี้มันเป็นวอร์จริงๆหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอาจารย์กำลังอยากจะบอกอะไรพวกเราดีคะตัวเทรดวอร์ที่คุณสิริวัลพูดเมื่อสักครู่กับช่วงแรกที่บอกเรื่องของแร่แร่เอิร์ธนะครับทีนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าบรรดาลูกศิษย์ผมเนี่ยก็จะทราบแล้วว่าในการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยฐานใหญ่ของการบัญชาการของทอสกี้ซึ่งเราก็คุยกันไปบ่อยๆนะแล้วก็แนะนำไปดูหนังด้วยเนี่ยก็อยู่ที่นิวยอร์กนะฮะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสักต้นปีที่แล้วเราคุยอาชีพเนี่ยคงไม่มีคนรู้จักนะครับเขาเรียกว่าอาชีพนักปฏิวัตินะครับซึ่งชีวิตไม่ต้องทำอะไรนะฮะวางแผนปฏิวัติอย่างเดียวทั้งชีวิตเลยซึ่งวันนี้เราก็เห็นหลายๆคนที่ประเภทอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วแบบอยากจะเป็นศาสดาเลยนะฮะอยากเป็นประวัติศาสตร์เป็นนักปฏิวัติเนี่ยบ้านเราก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะเห็นได้เลยว่าที่ราบสูงอุยซินเกียงนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีชนเผ่ามุสลิมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเราก็จะเชื่อมโยงกับตะวันออกกลางแล้วก็มีความเป็นมองโกอยู่เนี่ยมันมี2 อย่างคุณสิริวัลก็คือ1คือไล่ฝ้ายนะครับเราเห็นแล้วว่าเทรดวอร์เกี่ยวกับฝ้ายเนี่ยมาละแล้วก็ Intel ก็ออกตัวแรงนิดนึงไปคุยเรื่องเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับซินเกียงก็ถูกแบนนะครับซึ่งมีอย่างบริษัทยูนิโคเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าร้านช็อปในประเทศจีนของยูนิโคเนี่ยนะคุณสิริวัลถ้าไปเซี่ยงไฮ้ไปเซินเจิ้นเนี่ยนะครับมีแทบทุกตึกเลยนะครับก็ไม่ควรออกตัวแรงถูกไหมครับแล้วก็ทีนี้เราไปเห็นแล้วว่าสิงเกียงก็มีอีกเรื่องนึงก็คือแร่แร่เอิร์ธนะครับนั้นแร่เอิร์ธเนี่ยจะขยับไปอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งตะวันออกสุดของตุรกีครับคุณของประเทศจีนนะครับประเทศจีนตรงฝั่งตะวันออกสุดที่ติดกับรัสเซียครับคุณสิริวัลแล้วก็มีเกาหลีเหนือด้วยที่คุณทรัมป์เนี่ยยอมมาพบกับประธานาธิบดีคิมนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นฐานใหญ่ของแร่แร่เอิร์ธแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตรงข้างเหนือนะครับของวลาดิเมียร์บีวอสต็อกเนี่ยนะครับลิ้นพันกัน นะครับข้างบนตรงนั้นนะคุณสิริวัลมีแร่ทองคำมหาศาลเลยนะครับมีแร่ทองคำใหญ่มากแล้วก็เหมืองของจีนก็อยู่บริเวณนั้นด้วยชื่อสิ่งจิ้งไมนิ่งนะครับแล้วเราเห็นเลยว่าตอนนี้บริษัทแร่แร่เอิร์ธในจีนกำลังปรับโครงสร้างครั้งใหญ่แล้วคุณสิริวัลจะสังเกตอะไรไหมเราเคยคุยเรื่องของแฮกเกอร์กันในระบบบล็อกเชนปัจจุบันเนี่ยก็มีระบบแฮกเกอร์แล้วเราก็จะยินว่าแฮกเกอร์จากประเทศเกาหลีเหนือทีนี้อยากจะตั้งข้อสังเกตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็คือว่าเกาหลีเหนือปิดประเทศมาเป็น10ปีเกือบจะ20ปีแล้วมั้ยถ้าถูกปิดประเทศมาแต่คำถามว่าทำไมเกาหลีเหนือถึงมีแฮกเกอร์ที่เก่งขนาดนั้นได้เพราะแฮกเกอร์ที่เก่งขนาดนั้นนะคุณสิริวัลเขาจะต้องมีอาการอัปเดตนะครับเทคโนโลยีจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช่มั้ยฮะที่เขาจะสามารถมีตัวไฮเทคโนโลยีที่สามารถแฮกระบบบล็อกเชนในบางซิสเต็มได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการหนุนหลังทางด้านเทคโนโลยีแล้วจากหนุนหลังแล้วยังต้องมีการสอนนะครับฝึกอบรมแล้วก็ให้การเรียนรู้แล้วก็รู้เรื่องข่าวเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเอาแบบที่ว่าล้ำหน้ากว่าปกติเลยครับคุณสิริวัลมันน่าแปลกใจนะว่าทำไมประเทศที่ถูกบอยคอตแล้วก็ปิดกั้นมาเป็น10ปีเนี่ยทำไมถึงต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์เข้าใจตั้งข้อสังเกตเนาะเพราะว่าแม้กระทั่งปีนี้หลายๆคนในสื่อเขาก็จับสังเกตว่าคิมจองอึนเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์แต่พอจบปุ๊บเมื่อวานก็ยิงในขณะเดียวกันพูดถึงความอดอยากของคนเกาหลีเหนือต้องการอาหารต้องการที่อยู่
ล้วอาจารย์ก็บอกว่าการอะไรนะพัฒนาอาวุธเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมันต้องมีคนหนุนหลังแล้วอาจารย์อยากบอกอะไรเราต่อในยะพวกนี้คะโอ้โดยเฉพาะเมื่อกี้ที่คุณสิริวัลบอกเลยครับว่าเขายิงนิวเคลียร์และที่สำคัญที่สุดคือทำไมระบบ GPS บนดาวเทียมเนี่ยของเขาแทบไม่ผิดเป้าหมายเลยอยากให้ลงที่ไหนก็ทางได้ทั้งที่เขาไม่น่าจะมีเทคโนโลยีที่สูงขนาดนี้ได้ถูกไหมครับเพราะเทคโนโลยีในการใช้มันต้องมีชิปเซ็ตต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเขาไม่สามารถผลิตเองได้ในประเทศอยู่แล้วแหละด้วยการถูกบอยคอตคำถามว่ามาจากที่ไหนซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็ส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้าน2แห่งกันแหละก็คือทางรัสเซียแล้วก็ทางจีนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นตัวขับดันความร้อนแรงซึ่งหวยจะไปตกที่ไต้หวันนะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยก็ออกตัวแรงแล้วก็สุดท้ายใช่ครับแล้วก็ที่เราคุยกันเรื่องของเกาะกวมนะครับทีนี้หวยถัดมาที่ไหนครับคุณสิริวัลถ้าเราไปดูแผนที่นะครับมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยคำถามง่ายๆท่านถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยนะครับถ้าจะลบกันเนี่ยเป็นเวลาสัก2ปีก็คือกินเวลานานๆเนี่ยคำถามง่ายๆคือว่าจะเอาน้ำมันจากแหล่งไหนเหมือนอาจารย์เคยบอกมาทีแล้วแต่วันนี้มันงวดขึ้นงวดขึ้นผู้ฟังบางท่านอาจจะพอที่ตอบรางๆแต่บางท่านไม่รู้เพราะฉะนั้นตัวไอ้ถ้าเราไปดูแผนที่เลยเนี่ยเราก็จะค้นพบไปนะครับว่าในอ่าวไทยที่มีอยู่850แท่นเนี่ยซึ่งคนไทยก็ไม่เคยรู้นะครับแล้วตรงใน850แท่นเนี่ยมันมีจุดที่น่าสังเกตอีกอันหนึ่งนะคุณสิริวัลก็คือว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยให้ประเทศจีนเช่าเกาะกงผมไม่แน่ใจ99หรือ900ปีอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเช็คข่าวกันดูนะครับถ้าท่านผู้ชมได้เห็นข่าวก็มาแปะอีกหนึ่งตรงเกาะกงตรงนั้นเนี่ยมันมีออปชั่นพิเศษคือสามารถตั้งกองทัพได้และถ้าใครเห็นแผนที่เกาะกงก็จะรู้เลยว่ามันก็คือตัวที่ควบคุมอ่าวไทยนะครับฝั่งหนึ่งอย่างเต็มๆ เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหลีกหนีความร้อนแรงตรงนั้นไม่ได้ขยับไปทางซ้ายทางขวาทางตะวันออกของเวียดนามของกัมพูชาก็คือเวียดนามซึ่งเคยขัดแย้งกันมานะครับคุณสิริวัลแต่คุณสิริวัลทราบไหมที่เศรษฐกิจเวียดนามโตเนี่ยเงินกว่า 70% เนี่ยไหลมาจากประเทศจีนตอนนั้นเขาพูดกันแต่เขาบอกว่าอเมริกาเองก็พยายามจะแทรกอยู่ยุโรปก็จะแทรกอยู่ใช่ไหมอเมริกามันมีแผลอยู่อ่ะคุณสิริวัลแผลสงครามเวียดนามเนี่ยแล้วคนในรุ่นนั้นก็คือผู้ใหญ่รุ่นเนี้ยมันยังไม่ได้เปิดใจรับนะครับถึงแม้กับจีนก็เคยมีความขัดแย้งกันแต่ว่ามันไม่เลวร้ายเท่ากับบาดแผลของสงครามเวียดนามนะครับเขาเคยมีสงครามสั่งสอนแต่รอบนั้นเนี่ยเวียดนามก็เป็นฝ่ายชนะไปคือเราขัดแย้งกันมาลบกันมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีความบาดลึกเท่ากับสงครามเวียดนามดังนั้นการที่จีนเชื่อมเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคุณสิริวัลท่านผู้ชมและผู้ฟังว่าถ้าวันหนึ่งทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะเชื่อมไปทางนั้นนะครับวันนี้เขาส่งมาให้เราเห็นละคุณสิริวัลว่าเรามาที่เวียงจันทร์แค่ถามว่าหนองคายเราจะเปิดไหมถ้าหนองคายไม่เปิดเนี่ยเขาก็ลงไปกัมพูชาออกเกาะกงตรงนั้นได้แล้วก็เข้าไปเชื่อมกับทางใต้ทางโฮจิมินห์ข้างล่างนะครับได้แล้วก็ขึ้นทางเหนือไปนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศลาวไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้นักลงทุนจีนอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดละนะครับแล้วก็โครงการใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมคิดว่าน่าจะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศพม่านะครับในตอนนี้มันเริ่มแล้วมันก็คือจะเริ่มมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพอจะเริ่มในประเทศพม่าเนี่ยจุดยุทธศาสตร์สำคัญก็คือประเทศไทยอีกแหละประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าจุดที่สำคัญคือทางเหนือและทีนี้ประเทศไทยเนี่ยคำถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะรับมือกับความขัดแย้งตรงนี้ยังไงนะครับเพราะว่าเราคงรู้ว่าการมีการขยายสาขานะครับของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยก็คือถ้าพูดตรงๆก็เรื่องของสถานกงสุลที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับจีนก็มีความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้ววันนี้ก็เริ่มมีความไม่พอใจแล้วก็โต้ตอบมาละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งซื้อข้าวนะครับซึ่งออเดอร์ก็ไปตกที่สมเด็จฮุนเซนเพราะว่าออกตัวสนับสนุนรัฐบาลจีนเต็มที่แม้กระทั่งตอนที่มีโควิดเนี่ยนะครับไปเยี่ยมเลยเนาะ
ไปเยี่ยมถึงที่เลยนะฮะแล้วไปกอดกับผู้นำเลยว่าเฮ้ยคือผมไม่ได้แปลกใจนะคุณสิริวัลผมเมื่อก่อนเกิดโควิดแรกๆเนี่ยผมไปที่เสียมเรียบมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณสิริวัลนึกภาพลงยิมวอลเลย์บอลน่ะที่เป็นแบบลงยิมนะฮะที่สามารถเขาทำแบบเนี้ยทำเป็นโรงอาหารเป็นร้านบุฟเฟ่นะครับซึ่งมีเป็น10แห่งเลยนะครับในเสียมเรียบในแถบนครวัดนครธมเนี่ยนะครับปรากฏว่าโล่งมากทั้งร้านเนี่ยที่สามารถรับคนได้เป็นพันคนเนี่ยตอนนี้มันรับได้แค่10-20คนนี่คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนไปส่วนใหญ่ก็คือระดับท็อปของเวียดนามของกัมพูชาแหละก็กระทบหนักดังนั้นถ้าหากมันมีการเปิดประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้แปลกใจถ้านักท่องเที่ยวจีนจะไปกัมพูชาจะไปลาวแล้วไม่มาไทยนะครับซึ่งไทยเป็นเดสติเนชันทีนี้หวยออกเรื่องข้าวไปแล้วว่าออเดอร์ที่กัมพูชาวันนี้เห็นมีข่าวแต่ผมยังไม่ได้เช็คก็ฝากท่านผู้ชมลองไปตามข่าวกันดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนซึ่งเราแห่ปลูกทุเรียนกันเต็มไปหมดเลยเหมือนเคยแห่ปลูกยางนะครับเราก็สุดท้ายราคายางก็ร่วงลงเราก็เหนื่อยเราก็ตอนนี้ราคายางก็กลับมาใหม่นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดที่น่าดีใจเท่าไหร่แต่ว่าทุเรียนเนี่ยกำลังจะเจอศึกหนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย global politics กับเศรษฐศาสตร์เนี่ยการเงินเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับการเงินการลงทุนระหว่างการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันคือเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าหากการเดินเกมที่ผิดพลาดรอบนี้นะครับประเทศไทยที่สุดอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกกับคุณสิริวัลว่าทุกคนประเมินทุกอย่างต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับ FC ลุงตู่เนี่ยนะครับขอพูดถึงท่านนายกนิดนึงนะครับเขาพูดถึงท่านนายกนิดนึงว่าความผิดพลาดหนึ่งเลยนะของทีมของท่านนายกเนี่ยในการบริหารจัดการวิกฤตของโรคระบาดครั้งนี้คือท่านให้ความหวังค่ะแต่ปัญหาคือท่านให้ความหวังมา3รอบแล้วคนเจ็บตัวคนที่เคยเป็น FC ท่านเราเชื่อมั่นในท่านเนี่ยได้ลงเงินไปจนหมดหน้าตากแล้วคำถามว่าวันนี้นี่ประเทศก็ชนซิลลิ่งแล้วเนี่ยนะครับแถมการคอร์รัปชันก็หนักหน่วงกันทุกเม็ดเนี่ยนะครับคำถามง่ายๆว่าในปีนี้มันจะมีการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งครั้งเนี้ยเราเห็นบุคคลสำคัญของความขัดแย้งเนี่ยมากันครบหน้าอ้าวเหรอคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่หนุนหลังก็ออกตัวแรงเต็มที่นะครับต่างชาติที่หนุนหลังนะครับก็ออกตัวแรงเต็มที่ดังนั้นในปีนี้เราจะเจอ3เด้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามว่าความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยแล้วที่เราให้ความหวังไว้คุณสิริวัลจำเดือนพฤศจิกาได้ไหมที่เราภาคภูมิใจเรื่องเปิดท่องเที่ยวแล้วผมก็บอกว่าเราดูนะมาเนี่ยเดือนละ 400,000 คนเนี่ยหมายความว่าปีละ5 ล้านเนี่ยมันคุ้มทุนที่ลงทุนไปไหมกับจำนวนโรงแรมที่เปิดเพื่อรับคน20กว่าล้านคนแต่คำถามว่ามันมีดีกว่าไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะบอกทุกคนถึงระดับที่มันเกิดขึ้นแล้วบอกให้ทุกคนบริหารความเสี่ยงได้เนี่ยผมคิดว่าคนจะไม่เจ็บตัวเท่ากับขนาดนี้กับการที่ให้ความหวังแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันหักซึ่งมันล้มลงเลยเนาะมันล้มทั้งยืนนะคุณสิริวัลเราทำข่าวแล้วได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนี้เราจะเห็นได้เลยว่าผู้คนเจอไป3รอบแล้วนะประเทศหมดเงินละแล้วปีนี้มีการเลือกตั้งขึ้นมาอีกแล้วที่สำคัญก็คือ global politics ก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและในขณะที่เงินของโลกเนี่ยมันเริ่มหมุนไม่คล่องละไม่ขยับเท่าไหร่ไม่ขยับเท่าไหร่อย่างนั้นเราจะเห็นสายโลกสวยมาบอกเศรษฐกิจกลับแล้วนะครับคำถามกลับเท่าไหร่กลับมา 4% 5% ผมให้ 12% เลย 12% ถ้ากลับนะคุณสิริวัลยังไม่ครบเวอร์ดอกเบี้ยที่จะขึ้นเลยค่ะตรงนี้แหละเราเวลาพูดให้ความหวังผู้คนน่ะอย่าพูดครึ่งเดียวให้มันดูแบบสวยงามอ่ะ80%ของประชากรประเทศไทยอ่ะนะฮะเป็นหนี้อยู่
แล้วที่คุณไม่เคยสัมผัสกันเลยคือหนี้นอกระบบอ่ะแล้วพวกนี้เขาจะกลับกันยังไงนะตอนนี้เราเห็นหนี้นอกระบบกันเยอะมากเนี่ยจุดตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดเบาบางทางเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างพร้อมกันในปีนี้เนี่ยนะครับแล้วเราอย่าไปคาดหวังนะว่าเรามีทุนสำรองเยอะตุรกีก็เคยมีทุนสำรองเยอะแล้วอยู่ๆวันนึงพวกเขาออกหายออกไปเนี่ยแล้วเป็นไงกับค่าเงินแล้วเป็นไงกับดอกเบี้ยเราอย่าเป็นพวกไร้เดียงสาต่อระบบโลกอ่ะนะครับคือคุณนี่นะที่ไม่พูดไม่เป็นไรแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องทำอะไรแต่ว่าอย่าไปสื่อที่ไร้เดียงสานะครับวันนี้ดอกเบี้ยขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แต่หมูขึ้นไปแล้วเบรกนิวไฮละใช่ไหมครับคุณสิริวัลราคาคอมมอดิตี้ต่างๆขึ้นไปหมดละนะครับนี่คือสิ่งที่ความผิดพลาดของท่านนายกคือพยายามให้ความหวังคือท่านเป็นนักการเมืองแต่ในทางกลับกันน่ะถ้าท่านขอความร่วมมือทุกคนที่จะสู้ศึกแล้วบอกความเสี่ยงว่าทุกคนจะเจออะไรบ้างแล้วเรามาช่วยกันบริหารความเสี่ยงของประเทศเนี่ย FC ท่านจะไม่หายไปขนาดเนี้ยแล้วสุดท้ายอ่ะทั้งหมดเลยมันมาลงที่ประเทศชาติทั้งสิ้นเลยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทั้งหมดเลยวันนี้เงินเฟ้อเริ่มหยุดไม่อยู่ละดังนั้นใน Q2 Q3 เนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดใหญ่ของทุกเรื่องมารวมกันอยู่ณที่นี้เลยครับคุณสิริวัลที่อาจารย์พูดถึงข่าวทุเรียนเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังมันมีจริงๆนะวิกฤตเนี่ยข่าวออกมาเมื่อวันที่3มกราคมส่งออกทุเรียนแสนล้านเลยนะมูลค่าแล้วเราก็ยังหวังว่าส่งออกจะดีมันเป็นทั้งเรื่องของอะไรนะการประสานการขนส่งทางรถไฟจีนลาวต้องรอหลังกลางปี2565ทางเรือก็ติดปัญหาระบบหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ยาวไปถึงหลังปี2565แถมทางอากาศก็เจอค่าเช่าเหมาลำแพงหูดับเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโอมิครอนหรือว่าโควิดเนี่ยก็ทำให้ระบบการขนส่งทุกอย่างชะงักงันเอามาแค่ส่วนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปหาอ่านกันเพิ่มเติมอาจารย์บอกกับเราตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้อะไรนะแรงประทะความขัดแย้ง geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์การเมืองที่กระทบเศรษฐกิจบทบาทของการตัดสินใจของผู้นำการเดินทางให้ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เราพ้นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเลือกทางผิดหรือส่งสารผิดมันจะกระทบหนักขึ้นใช่ไหมคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคุณสิริวัลปีนี้ FC ของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะได้รับสารที่ผิดเลยเพื่อให้ตัวเองดูดีกันทั้งสิ้นเพราะปีนี้จะมีการเลือกตั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกลางปีปลายปีหรือต้นปีหน้าเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีผมไม่รู้ไทม์ไลน์เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแต่ FC ทุกคนเนี่ยจะได้รับการสัญญาณที่ผิดว่าตัวเองเนี่ยจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นไปดูบริบทโลกในปี40มันกลับได้เพราะจีนเพิ่งเปิดประเทศแล้วก็ปี2008กลับได้เพราะมันมีเงินพิมพ์มหาศาลรวมกับจีนกำลังพาสไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นไฮแต่จุดนี้เป็นจุดที่เศรษฐกิจโลกสุดพร้อมกันทั้งหมดเลยแม้กระทั่งประเทศจีนซึ่งโอกาสเติบโตก็ค่อนข้างยากไงคุณสิริวัลฝากลุงหยามนะครับถึงแม้ว่าการตัดรถไฟเนี่ยลุงหยามจะได้ประโยชน์มากที่สุดเลยแต่ฝากลุงหยามว่าช่างมันเถอะประเทศชาติสำคัญตอนนี้มันมีความจำเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งเราตัดรถไฟใหม่เนี่ยระบบรางเนี่ยของเราไม่ใช่รางมาตรฐานโลกนะครับคุณสิริวัลมันจะต้องเปลี่ยนระบบรางเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีใครคุยกันที่คุณสิริวัลพูดมาสักครู่ตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีเนี่ยนะครับผมเห็นประเทศจีนเนี่ยส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านระบบรางไปเยอรมันนะครับคุณสิริวัลหัวรถจักรอันเดียวอ่ะเขาสามารถเอาตู้ไว้ร้อยกว่าตู้อ่ะแล้วเขาทำไม่ว่าจะมีทางลาดทางขึ้นทางลงอะไรยังไงเขาทำให้มันระดับเดียวกันหมดเลยเพื่อที่จะคือทำถ้าเป็นภูเขาก็ทำขึ้นสูงไปเลยอย่างนี้นะครับก็ทำเป็นให้มันมีระดับที่มันเรียบเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมันทำให้เขาสามารถลากตู้หัวจักรเนี่ยที่ยาวแล้วก็เยอะได้เนี่ยตรงนี้เราลงทุนตรงนี้ดีกว่าไหมนะครับถ้าในเมื่อต้องลงทุนกับเรื่องไร้สาระไปตั้งเยอะละคือการรถไฟเองมันก็มีทรัพย์สินที่สามารถที่จะเอามาลงทุนในระยะยาวแบบนี้ได้นะฮะถึงแม้จะมีหนี้มหาศาลเนี่ยแต่ถ้าคุณเทิร์นอราวกลับเนี่ย
ไอ้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นหนี้เล็กๆแล้วคุณจะสามารถคืนหนี้ได้ด้วยนะครับเพราะการรถไฟเป็นอะไรที่บริหารเราให้ขาดทุนยากที่สุดอะเพราะคุณมี hidden asset อยู่ในนั้นเยอะมากสามารถจัดการได้แต่ปัญหาคือเอาคนดีมีความสามารถไปวางสักทีนึงอะนะฮะเราเห็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก็ตอนที่เสด็จพ่อรัชกาลที่5สร้างอะนะฮะเพราะท่านก็มองการไกล120ปีอะอย่าให้ท่านมองการไกลกว่านี้อีกเลยนะครับเพราะว่าประเทศมันถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะครับอาจารย์พูดถึงตรงนี้อดนึกไม่ได้เพราะเคยคุยกับผู้รู้ที่เขาทำธุรกิจในระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่าเขาก็พูดจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงเลยก็ตามที่เรามีอยู่ในประเทศเราแล้วก็ที่จะทำนะคะที่พูดกันเยอะว่าจะทำกับญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยระบบรางบ้านเรากับระบบรางของจีนที่มาที่ลาวเนี่ยรางมันไม่เหมือนกันระบบรถไฟก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความหวังที่จะไปเชื่อมมันต้องยังไม่ที่จุดขนถ่ายมันถึงมีคำว่าท่าเรือบกเกิดขึ้นในจังหวัดภาคอีสานเยอะเลยค่ะในช่วงที่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วอะอาจารย์ลักษณะแบบนี้กับสิ่งที่อาจารย์พูดถึงวิธีคิดวิธีตัดสินใจวิธีใช้เงินซึ่งเงินเราก็เหลือไม่มากนักเราได้ยินเรื่องการเก็บภาษีประเภทใหม่ๆเก็บภาษีนักลงทุนเก็บภาษีแวดหรืออะไรก็ตามที่จะถูกได้ยินหมุนกลับมาแบบนี้จะยังไงต่อดีคะอาจารย์คุณสิริวัลดูง่ายๆในขนาดสิงคโปร์อะไอ้ประเทศน้ำขวดละ70บาทเนี่ยนะครับบ้านเรา78บาทก็แพงแล้วเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นภาษีแวดทั้งที่สิงคโปร์มีกองทุนความมั่งคั่งที่มีขนาดใหญ่กว่าหนี้ของประเทศเนี่ย3เท่าเกือบ4เท่าแล้วตอนเขายังต้องขึ้นภาษีเลยเราไม่มีกองทุนความมั่งคั่งนะฮะมีแต่กองทุนความคุ้มคั่งแล้วก็เราไม่มีอะไรเลยนอกจากก่อนนี่เพราะฉะนั้นการขึ้นภาษีมันต้องขึ้นรีดทุกวิถีทางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเขาก็จะมีภาษีใหม่ๆมาให้พวกเราอีกหลายเรื่องเพราะว่าถ้าไม่มีภาษีขึ้นมาเนี่ยคุณสิริวัลไอ้นี่ที่สร้างเนี่ยมันจะถูกลดเครดิตเรตติ้งนี่มันเสกไม่ได้ง่ายๆหรอกมันต้องดูงบทางด้านการเงินแล้วที่สำคัญตอนนี้คือรายได้ของประเทศอะนะครับการจับจ่ายใช้สอยผู้คนอะไรต่างๆเนี่ยมันหดลงไปเยอะมากนะครับที่ผมพูดตัวเลข 12% เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะถ้าคุณทำ GDP โตไม่ได้ 12% นะคุณไม่ได้ cover ดอกเบี้ยอันนี้เอาที่ยังไม่ได้ขึ้นด้วยนะดังนั้นเลิกหลอกประชาชนกันเถอะหนี้ของประเทศขึ้นมานะฮะอันนี้หนี้สาธารณะเนี่ยขึ้นมา 60% นะครับส่วนของหนี้ครัวเรือนเนี่ยอยู่80กว่า90เนี่ยนะครับเท่าไหร่ละบวกกันดูแล้วพวกบริษัทเอกชนนะครับที่เป็น non finance เนี่ยอีกประมาณ 40-50% เนี่ยของ GDP อ่ะรวมกันแล้วมันร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไปเยอะมากแล้วนะครับมันเราตัวเลขทุกตัวลงมาให้ดูกันเนี่ยดังนั้นจุดนี้มันคือความอ่อนแอของประเทศไทยแล้วก็บนความขัดแย้งของ global politics ซึ่งจะมีเรื่อง the great war ที่จะเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็เรื่องของ civil warที่กำลัง create problem เพื่อไปสู่ solution เรื่องของ decoupling นะครับแล้วเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางทั่วโลกไม่สามารถจะควบคุมได้แล้วนะครับจากหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้ามันเกิน Q2 ไปโดยเฉพาะเงินเฟ้อนะคุณสิริวัลมันคงจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่หนักผมขออนุญาตส่งรายการให้คุณสิริวัลดำเนินรายการต่อนะครับได้อาจารย์ดูแลสุขภาพขอบคุณอาจารย์มากๆพวกเราส่งกำลังใจให้อาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์มีสุขภาพที่แข็งแรงเราเจอกันในวันพุธที่5ของมกราคมเนาะเริ่มต้นปีใหม่ปีเสือเสริมสร้างสุขภาพนะคะอาจารย์ขอบพระคุณแทนผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ